ขยับไปฮะอันนี้ลงไปพื้นที่หน่อยหลายคนเนี่ยอยู่ที่บ้านเคยตรวจสอบไม่อบต.เราเข้าเงินเป็นแบบไหนบริหารจัดการยังไงบ้างเพราะเนี่ยเจ้าหน้าที่คนเดียวเขาบอกเขาทำคนเดียวนะยักยอกเงินจากอบต.ที่ลาดยาวนครสวรรค์เนี่ย15 ล้านบาทเวลายังไม่ถึงปีดีเลยปีนึงเนี่ยมี315 วันแกโอนไป215 ครั้งท่านผู้ชมฮะแทบจะวันละครั้งเรื่องนี้ครับเจ้าหน้าที่สนธิกำลังกันไปฮะจับคุณพัชราอายุ41 ปีเป็นเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงานเทศบาลตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์คือยักยอกทรัพย์กับปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเขาบอกว่าตั้งแต่26 มกราคมปีที่แล้วจนถึง17 มกราคมปีนี้เนี่ยขาดอีก10 วันจะครบปีดีคุณพัชราโอนเงินไป215 ครั้งฮะ15,867,000 บาทพลตรตรีจรุลเกียรติปานแก้วนะครับผบก.ปปป.ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเขาบอกว่าเป็นคนรับผิดชอบคุณพัชราเนี่ยรับผิดชอบการเบิกการถอนเงินของเทศบาลแต่ยักยอก15 ล้านเกือบ16 ล้านเนี่ยเอาไปใช้ส่วนตัวฮะเพราะเขาถือรหัสพินสามารถโอนเงินจากธนาคารได้ก็มีการเชิญตัวบุคคลมาท่านผู้ชมครับจับแล้วเนี่ยก็เอาอีก3 คนมาสอบปากคำในฐานะพยานเดี๋ยวลองฟังท่านผู้ชมทำไมยักยอกเงินที่ควรจะเป็นของรัฐของหลวงไปตั้ง15ล้านเกือบ16ล้านเอาไปทำอะไรลองไปฟังถูกร้องทุกจุดเริ่มต้นเลยมาจากธนาคารเราจุดเริ่มต้นเลยแล้วก็ไปดูเสร็จแล้วก็มาเป็นหนี้ธนาคารก็ไปกู้แอปอื่นมาจากธนาคารเริ่มต้นจากเท่าไหร่เป็นหนี้ตอนแรกแค่2,000 กว่าบาทเล่นพนันออนไลน์ท่านผู้ชมครับพอเล่นพนันออนไลน์แล้วน่าจะเสียเพราะถ้าได้คงไม่มีปัญหาเสียเสร็จก็ไปกู้เงินออนไลน์ต่ออีกบอกพอกู้เงินแล้วเนี่ยไม่มีเงินไปใช้ก็ยักยอกเงินหลวงไปเขาบอกเนี่ยกลุ่มให้กู้ออนไลน์นะส่งคลิปมาตามจะขู่ฆ่าก็กลัวก็เลยยักยอกเงินจากอบต.ไปทีนี้ท่านผู้ชมครับเจ้าหน้าที่บอกคนเนี้ยเบิกเงินไปเนี่ยคุณพัชราเนี่ยเบิกวันละ200,000-300,000ฮะเบิกไปตลอดแล้วเขาฝากเลยนะอย่าไปทำเพราะถ้าใครทำแบบนี้เนี่ยอัตราจำคุก5-20 ปีหรืออาจจะจำคุกตลอดชีวิตแต่ที่สำคัญท่านผู้ชมเจ้าหน้าที่บอกว่าไปติดตามเคสคล้ายๆกันแบบนี้ครับตอนนี้ตรวจสอบแค่7 จังหวัดนะความเสียหายน่าจะ200 ล้านบาทเข้าไปแล้วโอ้โหนี่ไม่อยากจะคิดเลยครับถ้าเกิดว่าจะดูทั้งประเทศจะเสียหายกันเท่าไหร่นะอ่ะตอนนี้เขาบอกว่าประชาชนก็ต้องมีส่วนร่วมนะครับลองไปดูดีๆก็แล้วกันอบต.บ้านเราเงิน8เป็นแบบไหนเจ้าหน้าที่ไปเช็คกันด้วยยังอยู่ครบหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาคนเดียวมีพินมีรหัสในการถอนเงินก็โอนเงินถอนเงินกันไปได้หมดเลยต้องไปตรวจสอบไหมต้องไปวางหลักเกณฑ์ไหมในการถอนเงินเอกชนเขายังต้อง2 คนเซ็น3 คนเซ็นถึงจะถอนเงินออกไปได้แบบเนี้ยคนเดียวถอนได้มันก็ถอนง่ายเสียหายไปแล้วเงินไปอยู่กับกลุ่มคนที่ให้กู้ออนไลน์ไปแล้วจะไปทวงถามกลับไปยังไงตรวจสอบด้วยนะฮะให้กู้ออนไลน์แล้วก็พนันออนไลน์ขยายผลจับกลุ่มเลยได้ก็ยิ่งดีครับ